สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตสงสัยยิวสามีเจนรัชนกยังรับราชการตำรวจอยู่หรือไม่เป็นคู่รักเก่าใหม่ปลามันของวงการบันเทิงครับสำหรับเจนนี่รัชนกและแฟนหนุ่มยิวฉัตรมงคลที่ทั้งคู่เพิ่งจะพากันจุงมือเข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางการแสดงความยินดีมากมายแต่ล่าสุดมีชาวเน็ตบางคนเริ่มสงสัยว่ายิวฉัตรมงคลยังรับราชการตำรวจอยู่หรือไม่เพราะพักหลังๆเจ้าตัวไม่ลงภาพใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจเหมือนก่อนหน้านี้หรือตอนนี้นั้นลาออกมาเพื่อช่วยงานเจนนี่ก่อนหน้านี้ยิวฉัตรมงคลบอกชาวเน็ตว่าตัวเองนั้นกำลังเตรียมสอบเข้าในร้อยอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ